วันนี้เราสองคนก็มาโปรโมทงานใหม่ของมินที่มินดึงเอาเปรมมาช่วยด้วยครับผมเป็นงานมินซิทคอมเวิลด์วีไลฟ์ครับอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของมินเลยใช่ครับคือไม่เคยจัดแฟนมิทติ้งออนไลน์มาก่อนแล้วก็ไม่ใช่แฟนมิทติ้งเราก็จะจัดแฟนมิทติ้งทั้งทีเนี่ยก็ไม่อยากจัดเหมือนคนอื่นเขาเราก็เลยรู้สึกว่าทำยังไงดีคุยกับพี่คุยกับเพื่อนๆก็เลยจัดเป็นงานซิทคอมขึ้นมาฮะแต่ว่าไอเดียพวกคอนเทนต์ต่างๆคือมีคิดเองเลยส่วนใหญ่ก็มาจากมีนด้วยมาจากพี่สนุกผู้จัดการด้วยแล้วก็ทีมด้วยแต่เราก็คิดเองหลายส่วนเลยฮะแบบตั้งแต่ฉากคอสตูมทุกวันนี้ลามไปท่าเต้นแล้วก็คิดเองแล้วเต้นๆอยู่ก็คือคิดเองเลยเมื่อวานซ้อมกันอยู่ก็คือคิดเองเลยรู้สึกตรงนี้ต้องมีท่าเต้นว่ะคิดเองเลยแล้วกันก็เลยใส่เข้าไปใช่ฮะถึงขั้นต้องแบบว่าเล่นเองบนเยอะลงมากำกับหน้าด้วยไหมฮะไม่ถึงขนาดนั้นฮะแต่ว่าก็มีคุยเรื่องมุมกล้องเรื่องอะไรด้วยกับพี่ที่เป็นตากล้องใช่ครับเพราะว่ามันเป็นกล้องไลฟ์เองคือโหพี่ดูถูกโปรดักชันผมมากโปรดักชันผมหนักมากนะแพงราคาสูงมากตอนนี้หมดไปประมาณ7หลักแล้วใช่ใช่เป็นทีมของเกาหลีเลยใช่ไหมไม่ครับทีมของเป็นร่วมกันครับผมเป็นทีมคนไทยมาดูแลแต่ว่าก็มีทีมที่เกาหลีดูแลให้ด้วยทีมของ V-Life ดูแลให้ครับผมเฟรมนะคะพอแบบมีนชวนแบบว่าเฮ้ยมาร่วมจอยกันสนุกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างครับผมก็ดีใจครับนี่เห็นมีนเป็นไอดอลด้วยนี่เป็นการทำงานครั้งแรกกับมีนนะครับผมอันนี้ก็ดีใจครับสองคนไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนใช่ผมก็เจอกันเพราะว่าเคยเจอกันเจอกันอยู่เรื่อยๆแต่ว่าไม่เคยได้ร่วมงานกันนี่เป็นครั้งแรกแหละแล้วเราไปรู้จักมีนจากที่ไหนยังไงฮะเพลนพอดีผู้จัดการแบบของมีนกับของผมเขาสนิทกันครับก็มีโอกาสเจอกันเรื่อยๆฮะแต่ไม่เคยร่วมงานด้วยกันแบบจริงจังเซอร์ไพรส์ในงานอะไรเงี้ยจะมีอะไรยังไงบ้างครับแบบพวกครับผมก็จะแบบเซอร์ไพรส์แฟนเราก็อ่ะที่บอกได้แล้วกันก็คือมีลองทำเป็นมิวสิคัลดูคือรู้สึกว่าไหนๆทำเป็นซิทคอมแล้วก็อยากโชว์เป็นความเป็นละครเวทีเป็นมิวสิคัลด้วยครับผมก็เลยแบบว่าไปทำเพลงเพิ่มมาอีกชุดนึงอีกเซตนึงที่เป็นมิวสิคัลแล้วก็ยังมีช่วงไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ช่วงหลังที่เป็นเหมือนกับแฟนมีตติ้งร้องเพลงอะไรเงี้ยอีกครึ่งชั่วโมงได้เหมือนกันเป็นเพลงใหม่เลยมั้ยคะแต่งถ้าช่วงมิวสิคัลเนี่ยแต่งใหม่เลยซึ่งเราเอาเรื่องเราจากตัวเราเองที่มันเคยประสบการณ์ต่างๆในวงการบันเทิงหรือว่าเส้นทางบันเทิงของเราอย่างเงี้ยที่มันผ่านมาก็เอามาปรับใช้นะครับผมใช่ได้พี่พิษรักแห่งสยามพี่พิษออกัสมาช่วยทำช่วยโปรดิวให้อย่างของเพลงเองฮะตื่นเต้นมั้ยเพราะว่าก่อนนี้เรายังไม่เคยแบบออนไลน์มาก่อนใช่มั้ยแบบว่าใช่ครับออนไลน์ในรูปแบบอะไรเงี้ยอันนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันครับโอ้โหตื่นเต้นแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นซิทคอมทุกอย่างมันไม่มีคัทมันต้องเล่นสดมันต้องเล่นสดยาวซ้อมหนักพอสมควรครับผมอย่างคอน้ำเสียงเราอะไรเงี้ยได้ใช่ไหมมีซิคอลอะไรเงี้ยตัวใหญ่จะเป็นมีร้องครับผมใช่ฮะจะมีแบบว่าให้เพื่อนๆได้ร่วมร้องอะไรเงี้ยไหมฮะมีร่วมแจมในพาร์ทอื่นๆด้วยแล้วก็มิวสิคัลเนี่ยก็มีแบบว่ามาเป็นโอ้ยเราเยอะเดี๋ยวมันจะรู้กันหมดอ่ะก็ไม่มีแล้วกันมีได้เจอได้เห็นแน่นอนเรียกว่าครบรถมีหมดเลยใช่ใช่ครับผมมีสนุกมีเศร้ามีตลกนะส่วนมีทุกอย่างส่วนใหญ่แล้วเราจะเน้นตลกเป็นแนวแบบแฟนมีตติ้งแบบโกล่าใช่เวียงไปขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้นอกจากเราสองคนมีใครมีท่าเปรมมีแซมมี่แล้วก็พี่สุดยอดแล้วก็พี่แปนครับพีคพีคด้วยก็จะมีอีกแขกรับเชิญที่เรายังไม่ได้บอกอีกเยอะนะฮะสามสี่สี่สามสี่คนรวมแล้วก็สัก10คนได้เยอะมากแขกรับเชิญเยอะมากใช่ก็คือแบบว่าเป็นเพื่อนเพื่อนพี่พี่คือเราพูดถึงเรื่องราวของเราในวงการบันเทิงเราก็เลยดึงเอาคนที่เราสนิทแล้วก็เจอกันบ่อยๆในวงการบันเทิงมาช่วยงานกันมาช่วยให้มันสนุกยิ่งขึ้นติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ